กันดีเว้ยหัวหน้ามาโบ้เหรอเฮ้ยผมโดนล็อกมืออ่ะผมยกมือไม่ได้ต่อยไม่ได้ด้วยผมเนี่ยหายโบ้การจะไปเด็กตามมาตีไหนเหินตรงไหนมันเริ่มตรงไหนยิ่งมีโจทย์เยอะด้วยดิพี่โอเคแล้วแบบพรีเมียมไหมพรีเมียมไหมก็เอไฟอยู่แบบก็ติดแอร์พี่เอไฟถ้าติดแอร์ก็โหดอยู่วางเลนไว้ประมาณไหนประมาณใจแอนนี้เหรอหรือว่าประมาณทีมคลองอย่างนี้ปะระดับกลางพี่แต่ว่าเอาแบบระดับมีตังหน่อยเข้ามาอะไรเงี้ยโอ้ยเย็ดมีสวยถ้ารวยแล้วอย่าลืมพี่เด้อไม่เคยลืมอยู่แล้วพี่ไม่รวยหรอกครับพี่ผมก็อยู่กับพี่นี่แหละครับได้ครับขอบคุณครับผมอยู่นี่เนี่ยพี่ขอบคุณครับเอ้าแป๊บนึงนะขออุ้มหน่อยเพราะว่านี่ไงที่ผมอยากให้เป็นสปอนเพราะว่าคือร้านหมูกระทะมันก็ต้องใช้พวกเขาต้องมีเมนูข้าวกระเทียมก็คุยตรงนี้เลยเนาะก็ต้องมีข้าวกระเทียมสปอนอะไรเนี่ยไม่ใช่มึงด่ากูตลอดอ่ะว่าเรื่องแบบอย่าคุยเรื่องกูบอกว่าเข้าเกมว่าเข้าเมืองคุณเปาเข้าเมืองไอ้สัตว์ไม่ก็ร้านหมูกระทะมันต้องมีข้าวกระเทียมไงหลอดด้วยอย่างน้อยมันก็ต้องได้ของเขาไม่มีหนูเป็นไรครับหนูซ่อนนิดหน่อยครับป้าเรื่องอะไรเรื่องเขานี่แหละฮะเรื่องนึกออกเห็นแล้วว่าไงว่าแบบหนูแค่แบบว่ามันเป็นแบบมันเพิ่งเกิดแผลเพิ่งสดนะครับแผลมันใหม่ใช่ต้องใช้เวลาเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองครับจริงๆบางวันถ้ามันผ่านอันนี้พี่ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พี่มองว่าถ้าสมมติว่ามันผ่านฮะต้องเรียกป้าป้าถ้าป้าถ้าวันหนึ่งแบบมันผ่านไปแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเรากลับมายิ้มให้ก็ได้ครับนึกออกไหมครับป้าแก่แล้วป้าปีประสบการณ์เยอะใช่ครับถ้าตอนนี้มันจะเศร้าก็เศร้าให้เต็มที่เลยครับแต่ถ้ามันต้องมีวันหยุดนะครับหมายความว่าเราจะเศร้าอย่างนี้ตลอดไม่ได้ครับเพราะว่าชีวิตเราต้องเดินต่อไปครับแต่ช่วงนี้มันจะทรมานหน่อยครับเข้าใจครับแต่ว่าเวลาจะเป็นอะไรที่มันเยียวยาทุกอย่างครับเข้าใจไหมเข้าใจหนูไม่มีวันที่จะแบบ forward ให้แบบเร็วขึ้น3 เท่า 2 เท่าหนูแค่แบบคือต้องมีความสุขกับชีวิตอะครับประเด็นสำคัญที่สุดนะครับคือพอหนูอยู่ที่เนี่ยหนูก็อยู่กับน้องใช่ไหมแล้วพอบางทีที่ไม่ได้อยู่อะแบบหนูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหนูไปดูทีวีป้าอย่างเงี้ยแล้วแบบป้าก็บอกว่าถ้าแบบเป็นคนโกโปเป็นนักโกโปอย่างเงี้ยต้องแบบว่าให้ความสุขเยอะๆหนูก็พยายามแบบหายตัวเองเต็มที่เลยแต่บางทีมันแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้คือมันให้ความสุขอะเข้าใจครับแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็ต้องพักใช่ครับถ้าไม่ไหวนะในกรณีไม่ไหวนะเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ตัวเราได้เท่าตัวเราเองอะครับผมใช่ครับอันเนี้ยเข้าใจครับแต่ป้าทำงานป้าก็ทำครับไม่ว่าป้าจะป้าทำได้อะป้าก็ต้องคือป้าแยกแยะได้อยู่แล้วครับบางทีป้าก็คือบางทีป้าก็เจอเรื่องแบบที่มันแบบเครียดป้าเหมือนกันใช่แต่ว่าบางทีอะครับการที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนอยู่ข้างเราเสมอครับถึงแม้ว่าอาจจะแบบปัญหาตรงนั้นอะเดี๋ยวลูกถอดรองเท้าก่อนดิถอดรองเท้าให้ป้าหน่อยยังน่าจะเส้นขดแล้วมั้งครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้อยู่แต่หาเรื่องเขาแค่นั้นแหละด่าอะไรกันบ้างครับแล้วก็พอสุดท้ายก็แล้วหนูไม่ค่อยอยากกวนปลาด้วยเพราะช่วงนี้ปลาเครียดอยู่แล้วอ๋อใช่ ก็เลยไม่ได้บอกอะไรแต่จริงๆเป็นไปได้ก็อยากคุยกับป๋าตลอดแต่ว่าแบบหนูช่วงนี้มันช่วงตีของป๋าด้วยหนูไม่รู้ว่าวันหนึ่งป๋าเจออะไรมาบ้างไงก็เลยแบบเป็นห่วงนึกออกครับก็จริงๆแล้วก็เจออะไรมาเยอะแล้วครับแต่ว่ามันก็ผ่านไปยังไงก็ผ่านไปได้ครับเชื่อดิแต่มันก็ผ่านไปได้ครับมันแค่ต้องใช้เวลาเนี่ยสวยละสวยละพี่เปาครับบนโลกนี้มีแค่พี่สองคนเหรอทำไมอ่ะกูผอบลูกกูอยู่กดได้ง่ายๆลูกพี่เป็นไรลูกพี่เสียใจเป็นเทียร์หนึ่งด้วยแหละคนเล็งเยอะใช่ครับตอนนี้เราต้องหาเรื่องแล้วแม่ของลูกพี่คือใครวะไม่มีแล้วก็ตีกูพ่อเลี้ยงเดี่ยวตีละแกงไล่ไปเลยพี่ไข่ไม่ทั่วไข่ก็เฮี้ยแล้วนั่นแหละก็ตามนั้นแหละครับอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะครับยังไงเราต้องผ่านไปให้ได้ครับช้าหรือเร็วเท่านั้นเองครับอยู่ที่ตัวของเราครับสู้ทำให้คนที่อยากดูเรามีความสุขดีกว่าครับถูกครับถูกโคตรเท่โคตรเท่ใช่ใช่ครับบางทีมันก็แบบอาจจะชื่ออาชีพบางทีมันก็แบบอาจจะยากครับที่จะผ่านไปแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ป้าเชื่อว่ามันก็น่าจะผ่านไปได้ครับผมมันไม่ยากหรอกมีอะไรบอกป้าได้ครับเราเจอกันในเมืองนี้อยู่แล้วน้องโทรมาใครฮัลโหลปิงว่าไงอยู่สภามาสภาป้าอยู่สภาท่านเปาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวมาฮั่นไม่มาหรอครับอยู่ที่เดิมหรอหรือว่าไม่มาครับตกปลาที่เดิมไม่มีปลาเดี๋ยวพี่ไปเล่นกับผมเลยยืมรถปลาไปใส่นั่นจะเครียดแป๊บนึงครับใครอ่ะเบลเองไอเบลเหรอเขาก่อนพี่บอสแล้วเพิ่งมาขับรถอะไรเนี่ยผมเป็นผบ.เบลครับใช่เหรอเป็นผบ.แล้วเหรอใช่ครับพี่เบลวันนี้ครับโอเคครับเอาได้ดีพี่บอสน้องสวัสดีครับสู้ครับพี่สู้ครับสู้ครับแก๊งสู้ครับจะพยายามช่วยไว้ครับหนูยืมรถหน่อยหนูจะไปรับไอปิงได้รถป้าคันไหนนี่ครับช่างครับคันนี้ครับคันนี้เหรอครับเดี๋ยวมารับมานี่ใช่ปะใช่แล้วมันนี่จะมาโอเคครับ